เกลียดกันอย่าแยกแต่สามัคคี
าก่อร้างสร้างบาปอันตรายเมื่อสิ้นใจไปนรกนั้นแน่นอนมาร่วมด้วยช่วยชาติกันดีกว่าดังหลวงตาท่านรำพร่ำสั่งสอนท่านสิ้นใจหายหน้าสิ้นอาวรณ์ไม่กลับมาเกิดแน่นอนจำไว้เลยเมื่อพบเนื้อเฉพาะในห้อง
ฟังได้เฉพาะในห้องประชุมใหญ่ครับครับเรานั่งฟังไม่ได้ครับเป็นชุดมาอยู่ที่ไปแต่เป็นชาติตายผมสามารถนะครับ
หลังหน้าต่างๆนี้หมดเลยนั้นแบบที่เหลือที่เป็นไทยเขาไม่ใช่ทางมั่นเป็นมันน่าแบบแข็งช้าบ้างบ้างตั้งเด่นเมื่อเย็นเต็มที่และโลกกว้างถึงกว้างถึงถึงถ้าจิตใจถูกยืดยืดเป็นใจถูกที่ทำทำเป็นไปเขาเราไม่มีความแตกต่างกันบางคนคือไม่มีความหมายความทุกข์มันมีทั้งหมดมันเป็นว่าทุกข์ขึ้นไปมันไม่มีที่มีค่าเรื่องนั้นคือความว่าแต่ไม่มีความทุกข์มันมีความสุขมันมีที่มันตายถ้าหมดใจแล้วทุกข์แล้วทุกข์ถ้าหมดใจแล้วทุกข์แล้วสบายมีอะไรที่จะมาแก้สมาธิมันจะพร้อมพ้นจากทำประกันสองขาทำประกันสองขาจะเอาอยู่ตัวตลอดความคิดของคนไทยจะร้องเรียกจะรวมมาสู่ของโลกธาตุเขานี่มาแทนโลกเขานี่มาแทนจุดของโลกแบบโยกขั้นตลอดตลอดจุดใจขั้นทีนี้มีแรงขึ้นนี้สุดความคิดความคิดก็ขั้นเต็มแรงขั้นแบบฝันนี้กระตุ้นดีดีนี่เวลาถึงนั้นแบบไปไปคือการลงตอนนั้นพันกันเลยเข้าใจไหมมันหลายขั้นนะเนื้อขั้นอย่างนี้
าจะทำไงก็ทอดไม่ได้ทอดไม่ได้จนหมดกำลังแขนพี่แตกแผลไปที่ตรงนั้นทอดไม่ได้นานมันก็เทศมาได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้เทศหาได้ท่านถ้าสมควรที่จะเทศอย่างไรไม่ต้องบอกพระเจ้าโปรดสัตว์โลกทั้งนั้นแต่ทำไมถึงต้องทอดกันเลยข้าพเจ้าจำพวกหมู่พวกคู่พวกอุปาสีบาเซลเป็นอย่างมากเลยข้าพเจ้าจำพวกนี้ไอ้ปลาวานนั้นทุกท่านในท่อละท่านหาปลาวานเข้าใจไหมล่ะแต่นี่มันไม่เจอง่ายๆที่ปลาวานอย่างเพราะงั้นถึงแค่เป็นแต่ปลาถูกข้อประทับเยอะน้ำทะเลน้ำทะเลคือเรื่องของขันน้ำตาลที่เรื่องของขันกองท่ามันเป็นสัมมาเมื่อมันประสบพบเห็นเสียใจที่ที่กระทบกระเทือนตัวเองนั่นก็กระเทือนมันก็แสดงส่วนถ้าใครที่มีสิทธิ์ที่มีไม่ถูกต้องแล้วเรื่องนั้นไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเจอเข้าไปมันก็กระเทือนแล้วมันแสดงตัวออกมาเป็นกับน้ำปัดไปอย่างนี้ก็บาดเจ็บเรื่องของมือร้องไห้ข้างมือร้องไห้แบบน้ำตาตกไปพวกเราร้องไห้น้ำตาตกไปร้องไห้มากเท่าไรความทุกข์ยิ่งมากยิ่งมากยิ่งปวดน้ำตาแต่น้ำของยิ่งชื่นไม่ได้นั่นน้ำตาพวกเราน้ำตาของถูกประจันน้ำตาพระพุทธเจ้าน้ำตาแห่งความมิตรใจเรียกไม่เรียกว่าร้องไห้ทรงสรุปสามเรื่องน้ำไหลจากไหลด้วยความมิตรใจสงสารต่อโลกต่อประชาชนมาต่างกันน้ำตาพระพุทธเจ้าน้ำตาพระรักที่บอกไม่ได้ไหลอย่างพวกเราอย่างที่ปวดแต่ที่ไปด้วยกันลงทะเลจมน้ำตาผมนี่น้ำตาจมไปแล้วของเราคือน้ำตาเราเป็นไงท่านไปถามตัวเองนะตื่นตามาข้าจะไปทะเลาะที่ไหนมาทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนเอาแฟนเป็นผีลับแหละนะผีลับหลับงูสับเนี่ยพอมันปื้นแล้วไปรับใหม่คนมันมีแต่ยังนั่งมือมาพวกเราเอาละกูจะไปคนที่สาม
ตลอดเลยตลอดครับเหมือนกันนะข้างหน้ายังไม่ได้ค่ะนะครับเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับกราบเรียนครับคงพอดีนะและขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการเขตนะครับได้ถวายเครื่องสักการะแด่หลวงตาครับครับ
ีกท่านหนึ่งนะครับคุณไพบูลย์กิจเลิศไพโรจน์นะครับอินทิเรียงเวิร์นลาดพร้าวนะครับทราบทั่วกันว่าเวลาแสดงธรรมกรุณาให้งดการถ่ายภาพและโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในเวลานั้น
ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมและการฟังธรรมผู้มาได้ยินได้ฟังไม่ค่อยได้รับผลเท่าที่ควรสมกับผู้สาพยายามตั้งใจมาบางทีขอให้งดการถ่ายภาพทั้งหมดให้งดในขณะเทศและโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะให้งดเวลานี้ปิดทั้งหมดนะ มีเสียงลั่นนะ เสียงจะค่อยสงบไป มันก็คงปรับมันก็เป็นอย่างนี้ทำไงเราก็เทศวันนี้จะถูใสหน่อยเทศจะไม่สะดวกวันนี้ เพราะเสียงมันกวนจิตจิตเปิดทางเดินสะดวกไม่ได้นะ วันนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทอันนี้ที่สร้างกุศลขึ้นในวันนี้โดยมีนางวดิยาพุทธชิตถุชินวงศ์ผู้หน่วยการเขตวังทองหลางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาลาดพร้าวอิมพีเรียลเวิร์นลาดพร้าวเป็นผู้มีจิตใจมหาเป็นมหากุศลคิดหล่อเริ่มในการสร้างมหากุศลเพื่อบริจาคทานนำสมบัติเข้าสู่ชาติไทยของเราและมีการแสดงธรรมเพื่อพี่น้องทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมในวันเช่นนี้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังอัตธรรมทั้งหลายกรุณาทำใจให้สงบให้หยุดเรื่องเสียงเรื่องรบกวนทั้งหลายก็หยุดไม่พูดไม่จากันให้ตั้งหน้าตั้งตา ฟังธรรม ที่ท่านแสดงในวันนี้ วันนี้รู้สึกไม่สะดวกในการแสดงธรรม เพราะเสียงรบกวนโดยหลักธรรมชาติจะตำหนิอันใดก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องตะเกียกตะกายเทศไม่ค่อยสะดวกนักและวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางด้านจิตใจของเราวันนี้เราสร้างมหากุศลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราซึ่งเราทั้งหลายได้บำเพ็ญและบริจาคเพื่อช่วยชาติมาเป็นเวลานานร่วม5ปีนี่แล้วผลที่ได้รับก็เคยเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันเรื่อยมาคือทองคำของเราที่ได้รับบริจาคแล้วเวลานี้ 5,150 หรือระยะนี้แหละ 5,150 กิโลนี่หมายถึงทองคำซึ่งหรือเท่ากับ5ตัน150กิโลส่วนดอลลาร์ได้ร่วม7ล้านแล้วสำหรับเงินสดได้แยกออกมาเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและแยกซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงนั้นเวลานี้ได้คัดออกมาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงรวมแล้วเป็นเงิน941ล้านนี่คือซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงนอกจากนั้นก็แยกแยะช่วย
ชาติไทยของเราทั้งประเทศนับตั้งแต่คนทุกคนจนสถานสงเคราะห์ที่ราชการโรงร่ำโรงเรียนจนถึงโรงพยาบาลตลอดมาในบรรดาเงินสดทั้งหลายได้แยกทำประโยชน์อย่างนี้เรื่อยๆมา กรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน วันนี้ก็จะพูดธรรมะที่เป็นใจความสำคัญสำคัญสำหรับพี่น้องชาวไทยเราได้นำไปปฏิบัติ กรุณาทราบว่า ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่เลิศเลอยอดของศาสนาคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสระหว่างกระจ่างแจ้งทั่วแดนโลกธาตุนำธรรมมาสอนโลกให้รู้บาปบุญคุณโทษทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องกับเราซึ่งจะได้รับความสุขความทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้รู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลงและหลบหลีกในสิ่งที่เป็นภัยและอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวของเราทั้งชาตินี้และชาติหน้ามีการอบรมตนให้เป็นคนดีเพราะเราทั้งหลายเกิดมานี้ไม่ได้เกิดมา สมมักสมหมายด้วยความต้องการด้วยความหวังของเราในภพชาติต่างๆแต่เราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วซึ่งเป็นผู้ตกแต่งมากรรมดีกรรมชั่วนั้นเป็นของเราทุกคนกรรมชั่วเราก็เคยทำกรรมดีก็เคยทำเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราทุกรูปทุกนามนั้นจึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยเจือปนกันไปในสัตว์แต่ละลายละลายไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขโดยสมบูรณ์ทุกอย่างเรียกว่าสับเปลี่ยนกันไปเพราะการทำดีทำชั่วของเราไม่ได้ทำหนักทำมากจนถึงกับต้องเป็นทุกข์มากหรือเป็นสุขมากเราก็พากันทำตลอดมา นี่วันนี้ได้ชี้แจงถึงอัตถึงธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้เชื่อบุญเชื่อกรรมคำว่าเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่คือว่ากรรมดีหนึ่งกรรมชั่วหนึ่งเราเป็นผู้ทำเองทั้งดีทั้งชั่วผลนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราผู้ทำให้ได้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ทั่วหน้ากันผลเป็นสุขคือเป็นขึ้นจากการสร้างความดีผลเป็นทุกข์เกิดขึ้นจากการทำความชั่วเพราะฉะนั้นโลกจึงมีทั้งความสุขความทุกข์เกื้อปนกันไปเรา มีศาสนาพุทธเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอและชี้แจงแสดงบอกตามหลักความจริงจึงขอให้พากันอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนเพื่อความเป็นคนดีฟังเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อฟังแต่เรื่องของกิเลสโดยถ่ายเดียวซึ่งจะทำให้สัตว์โลกเสียหายไปโดยลำดับลำดาไม่มีทางดีและเชื่อธรรมแล้วก็พยายามปัดเป่าสิ่งชั่วช้าละมกทั้งหลายออกจากการประพฤติตัวของเราแล้วสร้างคุณงามความดีประจำใจมีความสุขความเจริญก็จะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจของเรา
การเกิดนั้นไม่ว่าใครอย่าเกิดดีทั้งนั้นแหละ เรื่องเกิดชั่วพบชั่วไม่อยากมีแต่มันก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนเรื่องพบดีพบชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วสัตว์ประเภทต่างๆเกิดสับสนปนเปไม่เหมือนกันเลยนี่ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้แล้วจึงตกแต่งเอาตามความต้องการไม่ได้เราจึงพยายามตกแต่งแต่กรรมดีให้มากแล้วก็จะค่อยเกิดผลอันดีงามขึ้นมาคนมีบุญไปเกิดสถานที่ใดย่อมมีความสะดวกสบายในภพชาติและที่อยู่เครื่องเสวยของตนมีความสุขความดื่มเริงบันเทิงคนทำดีมีความสุขติดเนื้อติดตัวตลอดไปไม่จนกรอบจนมุมเหมือนคนทำชั่วคนทำชั่วเหมือนกีดหาขวากหาหนามหาฟืนหาไฟมาปิดกั้นและเผาหล่นตนเองให้ได้รับความทุกข์ทุกภพทุกชาติไปนี่ความชั่วเป็นขวากเป็นหนามต่อตัวของเราส่วนความดีนั้นเป็นทางบุกเบิกและเป็นธรรมชาติที่หนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติคติที่เราถึงหวังทั้งหลายนี่พี่น้องทั้งหลายได้มาได้ยินได้ฟังอัตธรรมในวันนี้ก็ขอให้นำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติเวลาจะหลับจะนอนขอให้พาการไหว้พระสวดมนต์ เสร็จแล้วนั่งภาวนาทำความสงบใจให้ใจได้รับความสงบจากการภาวนาของเราเมื่อใจสงบแล้วจะเย็นไปหมดทุกแห่งทุกหนนับแต่ใจออกไปแล้วสงบเย็นไปทั่วแดนโลกธาตุผิดกันกับใจที่ว่าวุ่นขุ่นมัวด้วยฟืนด้วยไฟด้วยบาปด้วยกรรมเป็นไหนๆซึ่งอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาจิตใจตลอดเวลานี่คือผลแห่งความชั่วไม่เหมือนกันกับความดีจึงขอให้พากันอบรมความดีให้เกิดให้มีเช่นท่านสอนให้ภาวนาการภาวนาบรรดาชาวพุทธเราจะไม่ค่อยเข้าใจและไม่เข้าใจมีจำนวนมากนี่คือบ่อแห่งความสุขอยู่ที่จิตตภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายภาวนาด้วยบทธรรมหลังจากการไหว้พระแล้วเวลาจะหลับจะนอนให้นึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ประจําใจของเราเป็นคำบริกรรมมีสติกำกับรักษาไว้ด้วยดีใจของเราเมื่อได้รับอารมณ์แห่งธรรมแล้วจะมีความสงบเย็นเป็นสุขและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจดวงภาวนานั่นแหละ เมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจของเราจะค่อยมีความสว่างสวยชุ่มเย็นภายในใจเป็นลำดับลำดามาไปทีเดียว นี่แหละการภาวนานอกจากหนุนจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วยังเป็นพลังหนุนหน้าที่การงานต่างๆให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเรียกเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรงามๆประจำตนสำหรับคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมธรรมต้องหล่อเลี้ยงและธรรมเป็นแม่เหล็กดึงดูดผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเป็นมงคลเข้ามาแก่ตนแก่ตนนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเป็นได้ทั้งการปุ้มชูจิตใจของเราให้มีความสว่างสวยเย็นใจและเป็นได้ทั้งแม่เหล็ก
ที่จะดึงดูดหน้าที่การงานผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการงานของตนให้มีพลังมีกำลังมากขึ้นผลรายได้ก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดผิดกันกับคนทำชั่วที่หาผลรายได้เช่นเดียวกันแต่มุ่งหวังแต่ทำความชั่วจากการขวนขวายของตนเช่นหาลักหาฉกปล้นสะดมคดโกงรีดไถผู้อื่นมาเพื่อเป็นรายได้และความร่ำรวยของตนผลที่ปรากฏสิ่งนั้นก็ค่อยกระจายหายไปแม้จะได้มามากน้อยเพียงไรก็คอยที่จะ ล่มละลายหายไปเป็นลำดับแล้วนำไฟเข้ามาเผาจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวในโลกนี้ออกจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่ภพใดชาติใดผลแห่งกรรมชั่วช้าละโมกอันนี้ก็จะติดตามไปรังควานไปจีบไปกันไม่ให้ได้ไปสะดวกอยู่สะดวกมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เป็นโทษจากการกระทำผิดของตนมาตั้งแต่เก่า เป็นมนุษย์หรือชาวปุพเพชาติของเราท่านจึงสอนให้ระมัดระวังไม่สร้างตั้งแต่ความดีงามเอาจะจนไปก็ให้จนแต่จิตใจอย่าละอย่าปล่อยจากศีลจากธรรมหากมีวันหนึ่งที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้โดยไม่สงสัยสำหรับผู้มีคุณงามความดีทำตัวเป็นคนดีแม้จะยากจะจนก็มีวันที่จะฟื้นขึ้นมาจนได้นั่นแหละเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องบำรุงรักษาช่วยเบิกทางให้เป็นความสะดวกสบายผิดกันกับคนสร้างบาปเพื่อคดเพื่อโกงรีดไถนำเงินของคนอื่นเขามาเป็นสมบัติของตนแล้วภูมิใจในผลที่ได้มาเพียงประเดี๋ยวประดาวขั้นแล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเต็มหัวใจ อันนี้ไม่ดีเลยชาวพุทธเราควรระมัดระวังถ้าเราอยากได้ความสุขความเจริญเราอย่าไปหาก่อเรื่องก่อราวให้เป็นความทุกข์แก่ผู้อื่นแล้วความทุกข์นั้นจะย้อนมาเป็นเราต้องได้รับเพราะรับกรรมเสียเองเพราะกรรมนี้ทำไปเพื่อตัวเองทั้งนั้นแม้จะเพื่อผู้อื่นโดยเจตนาจะให้ร้ายต่อเขาให้เขาชิบหายความชิบหายนั้นก็ไม่พ้นที่จะย้อนมาหาตัวของเราจนได้นั่นแหละเราจึงต้องระมัดระวังกันคนมีศาสนาต้องเป็นคนเชื่อบาปเชื่อบุญถ้าไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เรียกว่าผู้เชื่อศาสนาผู้เชื่อธรรมเราต้องเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกไม่ได้สอนโลกให้ล่มจมสอนโลกให้ฟื้นฟูขึ้นมาทุกด้านทุกทางทั้งนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธก็ขอให้ปฏิบัติตนเพื่อความดีงามสำหรับตนถึงเวลาจนก็ยอมรับว่าจนแต่หัวใจอย่าได้จนจากคุณงามความดีทั้งหลายให้สั่งสมบำเพ็ญขึ้นทุกวันอย่าไปท้อถอยน้อยใจกับความจนตอบจนมุมของตนซึ่งอาจมีในบางการบางเวลาให้หนุนความดีของเราด้วยการบำเพ็ญดีอยู่โดยสม่ำเสมอความดีนี้จะค่อยหนุนเราให้ฟื้นตัวกลับมาได้โดยไม่อาจสงสัยนี่คือการสร้างความดีจะไม่ทำผู้หนึ่งผู้ใดให้ล่มจมนอกจากการชุบทำความชั่วถึงจะประกาศตนว่าเป็นเศรษฐีก็มีแต่ลมปาแต่กรรมชั่วช้าลำบกนั้นเผาอยู่ที่ภายในจิตใจของผู้นั้นและไม่พ้นที่จะล่มจมจนได้นั่นแหละ เล่าระมัดระวังพระพุทธเจ้าตรัสคำใดมีความถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่ได้ผิดพลาดนี่วันนี้ก็อบรมสอนพี่น้องทั้งหลายให้บำเพ็ญภาวนาบ้าง
ชาวพุทธของเรารู้สึกว่าห่างเหินต่อการภาวนาเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบไม่ค่อยจะได้บำเพ็ญภาวนากันใจจึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความดิ้นความดิ้นความกระวนกระวายใส่แสบมีตั้งแต่ความทุกข์ที่ติดตามมากับความดิ้นความดิ้นนี้ตลอดเวลาวันคืนหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยจะมีความหมายอันใดมีตั้งแต่ความลำบากลำบนเต็มหัวใจเราโลกอันนี้ก็ไม่มีความหมายอันใดเลยเมื่อเราหมดความหมายเป็นลำดับลำดาเพราะทุกข์บีบบังคับเราถ้าเรามีความสุขความสบายมีใจเป็นธรรมมีใจที่ได้อบรมศีลภาวนามาด้วยดีแล้วสิ่งใดจะบกพร่องขาดเผินหรือเสียหายไปมากน้อยแต่ใจกับธรรมไม่ได้ห่างเหินจากกันแล้วมีวันหนึ่งนั่นแหละที่ธรรมจะยึดเหนี่ยวหรือดึงดูดความดีทั้งหลายให้เข้ามาสู่ใจตัวเองแล้วเกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งธรรมจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมบ้างนะ อย่าปล่อยไปตามโลกจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็จะไม่มีที่เกาะที่ยืนไปแบบลอยลมลอยลมเพราะไม่มีที่เกาะที่ยืนจึงขอให้สร้างศีลสร้างธรรมขึ้นภายในใจเป็นที่ยึดที่เกาะเช่นการภาวนามีพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นภายในใจมีสติกำกับรักษาอยู่เสมอก็เรียกว่าใจนี่มีที่เกาะใจนี่มีที่ยึดใจมีที่พึงใจจะมีความสงบร่มเย็นแล้วกลายเป็นใจที่มีฝั่งมีฝามีหลักมีเกณฑ์เป็นที่พึ่งในตัวของเราได้อันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจะต้องยึดเดียวธรรมะมาเป็นที่พึ่งของใจเสมอการยึดเหนี่ยวสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ค่อยแน่นอนใจสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านทองเป็นสิ่งที่อาศัยชั่วกาลเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าชีวิตลมหายใจขาดไปเสียเท่านั้นสิ่งทั้งหลายจะมีมากน้อยก็หมดความหมายไปตามๆกันส่วนจิตใจที่มีศีลมีธรรมภายในใจนี้ไม่หมดความหมายถึงจะจนก็จนจะจากก็จากพรากกันไปกับสิ่งทั้งหลายก็พรากกันไปแต่ความดีซึ่งเป็นหลักของใจทำใจให้อุ่นนั้นไม่จะพัดพรากจากกันไปเราก็มีความสุขความสำราญบานใจทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีหรือสิ่งเหล่านั้นพัดพรากจากเราไปนี่ละท่านเรียกว่าที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในที่พึ่งภายนอกคือร่างกายนี้เป็นส่วนภายนอกจิตใจเป็นส่วนภายในร่างกายต้องอาศัยสิ่งภายนอกเช่นอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนตึกรามบ้านช่องนี้เป็นที่พึ่งของร่างกายร่างกายต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ส่วนที่พึ่งของใจหลักของใจสมบัติของใจจริงๆคือความดีงามทั้งหลายมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเป็นคู่เคียงกันไปเนี่ยใจจะได้อันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยึดเหนี่ยวต่อไปนะมีตั้งแต่ความสงบเย็นใจรอเลี้ยงจิตใจใจจะมีความสุขความสบายขอให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักใจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วนี้พุทโธธัมโมสังโฆให้ติดแนบกับใจอยู่เสมอไปยิ่งเป็นการดี เราจะทำหน้าที่การงานอันใดก็ตาม เราจะปล่อยอย่าวางคุณธรรมที่เป็นสมบัติประจำใจเราให้เราระลึกถึงท่านเสมอใจเราจะมีที่ยืดที่เกาะและ
ป็นความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนี่คือที่พึ่งภายในขอให้พากันเจาะแสวงให้สม่ำเสมอกันไปที่พึ่งภายนอกเราก็อุตส่าห์พยายามทั่วโลกกันอยู่แล้วตลอดมาส่วนที่พึ่งภายในนี้ไม่ค่อยมีการเสาะแสวงหากันเพราะไม่ทราบว่าจะเสาะแสวงหาด้วยวิธีการใดประการหนึ่งก็ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนพอให้มีแก่ใจบำเพ็ญเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่แบบว้าเหว่ไม่มีหลักยึดภายในใจอาศัยแต่สิ่งภายนอกมายึดมาเกาะมาพึ่งพิงอิงอาศัยคันแล้วก็ล้มเหลวล้มเหลวมีแต่ความผิดหวังผิดหวังสร้างความทุกข์เข้าสู่ใจตลอดไปอย่างนี้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงพากันสร้างคุณงามความดีคือบำเพ็ญใจของตนให้มีธรรมเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเสมอนี่เรียกว่าเราสร้างที่พึ่งภายในเป็นสมบัติของใจตายแล้วเราก็ไปเป็นสุขเป็นสุขความตายนั้นตายเหมือนกันโลกเนี่ยคนดีคนชั่วตายได้เหมือนกันแต่คนชั่วตายแล้วก็ไปเสวยความชั่วเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่สถานที่ต่างๆมีนรกอเวจีเป็นต้นเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดไปซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาเลยนี่ผู้เรื่องตายไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่ตายไปแล้วไปสถานที่ดีไปสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงนิพพานแล้วก็เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของตนจึงพากันถือเป็นความจำเป็นในงานบำเพ็ญอัตตสมบัติคือสมบัติภายในใจได้แก่บุญแก่กุศลต่อเลี้ยงจิตใจของตนไปเสมอนี่ชื่อว่าเราไม่ลืมตัวเกิดมากับโลกก็มีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะไม่วิ่งเต้นไปตามโลกโดยความลุ่มหลงโดยถ่ายเดียวยังมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะผู้นั้นจะมีที่พึ่งที่อาศัยจิตใจจะมีความสงบร่มเย็นหลวงตามีความสนใจและเน้นหนักในเรื่องการอบรมใจอยู่สม่ำเสมอมาไม่ว่าไปเทศสถานที่ใดเพราะเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเป็นอันมากเนื่องจากห่างเหินจากศาสนธรรมจากศาสนาหมุนตัวไปทางโลกทางองศาด้านวัตถุเสียมากกว่ามากที่จะมาหมุนตัวเข้าสู่ใจซึ่งเป็นด้านนามธรรมอันจะให้ความสุขแก่ตนของตนอันนี้รู้สึกว่าบกพร่องมากจึงได้สอนให้พี่น้องหลายได้อบรมจิตใจซึ่งเป็นสาระสำคัญเพราะใจนี้ไม่เคยตายไม่ว่าจะเกิดสถานที่ใดเกิดได้ตายได้ตามสภาพต่างๆที่จิตเข้าไปอาศัยแต่ตัวจิตเองนั้นไม่เคยตายตลอดไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเลิศเลยก็ใจดวงนี้ก็ไม่ตายดังที่ท่านแสดงว่านิพพานเป็นของเที่ยงของไม่ตายก็หมายถึงใจดวงนี้ที่ชำระซักก็ด้วยกุศลผลบุญของตนแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาใจดวงนั้นก็ไม่ตายท่านว่านิพพานเที่ยงก็คือใจดวงไม่ตายนี้แหละเที่ยงไม่ใช่อื่นใดนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจดวงนี้เที่ยงใจดวงนี้ไม่ตายสิ่งนอกจากนี้ไปแปรสภาพทั้งนั้นแหละใจดวงนี้ไม่ตายแม้ไปตกนรกหมกไหม้ตั้งกับตั้งกันได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยเพียงใดก็ไม่ตายทนทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับแต่ไม่ชิบหายคือใจดวงนี้เองเมื่อสิ้นภพสิ้นบาปสิ้นกรรมที่หนักแน่นนั้นแล้วได้ค่อยคลี่คลายขึ้นมาสู่ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็คือใจดวงนี้มาเป็นเราเป็นเขาอยู่เวลานี้ก็คือใจดวงนี้เป็นของไม่ตายจึงควรที่จะรับการส่งเสริมด้วยการอบรมจิตใจให้ใจมีความสงบร่มเย็นเท
พาะอย่างยิ่งคือการภาวนาควรจะมีประจำครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวครอบครัวใจจะได้มีความสงบเย็นวิธีการภาวนานั้นหลวงตาจะชี้แจงให้ฟังพอประมาณไม่มากเกินไปจะเสียเวลาอธิบายคำแน่อื่นคือทำความสงบใจหลังจากเราไหว้พระย่อๆตามกำลังของเราแล้วให้ทำความสงบใจเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งท่าใดก็ได้แล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วนำคำมาบริกรรมเราต้องการพุทโธก็เอาพุทโธมาบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติบังคับอยู่กับใจเพื่อใจจะได้บริกรรมทำบทนั้นอยู่กับสติไม่คิดสายแสไปในอารมณ์อื่นๆซึ่งเป็นอารมณ์หลอกลวงของกิเลสแทบทั้งนั้นให้อยู่กับอารมณ์ของธรรมคือพุทโธพุทโธโดยเฉพาะหรือธรรมโมหรือสังโฆตามแต่เราชอบทำบทใดที่ถูกประดิษฐ์จิตใจของเราแล้วให้นำทำบทนั้นมาบริกรรมมีสติรักษาด้วยดีในขณะที่ภาวนาใจจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเมื่อสติไม่เผลอจากคำบริกรรมบางรายจะแสดงเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างผาโผนโจรทยานภายในใจอัศจรรย์จนเกิดความตื่นเต้นเพราะความดีใจเป็นอย่างมากก็มีแล้วแต่ธรรมท่านจะแสดงผลขึ้นมาต่อผู้ปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกันให้ท่านทั้งหลายยึดข้อนี้เอาไว้นะธรรมพระพุทธเจ้าจะแสดงผลขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติบำเพ็ญนั่นแหละแต่ไม่ปรากฏไม่มีเพราะผู้ไม่สนใจไม่ทำภาวนาผู้ภาวนานี้วันหนึ่งต่างคนต่างภาวนาหลายท่านหลายคนด้วยกันมีจริตนิสัยต่างๆกันผลอาจจะแสดงขึ้นมาแปลกๆต่างๆกันที่ใจในขณะภาวนานั่นแหละเมื่อแสดงขึ้นมาแล้วจะแปลกประหลาดภายในใจความสุขจะเด่นขึ้นภายในใจความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนานั้นจะไม่มีความสุขใดเสมอเหมือนเพียงแต่ใจสงบเท่านั้นก็ชนะความสุขทั้งโลกนี้ได้โดยไม่มีปัญหายิ่งมีความสงบสุขมีความสงบทางใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงความสุขความแปลกประหลาดจนถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตอันยิ่งเลยโลกเลยสงสารเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละความสุขภายในใจจากการบำเพ็ญธรรมมีภาวนาเป็นต้นจึงเป็นความสุขที่ซาบซึ้งยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเคยผ่านมาเป็นอย่างมากทีเดียวแต่โลกไม่เคยสนใจธรรมโลกก็เห็นแต่ความทุกข์สุขทุกข์เกื้อปนกันไปเหมือนแกรบรำกินผสมกับข้าวไปนั้นไม่ใช่มีแต่ข้าวล้วนๆมีก้างมีแกรบมีรำผสมกันไปเคี่ยวกันไปเคี่ยวกระดูกบ้างเคี่ยวก้างบ้างขัดคอติดคอไปบ้างนี่มีเรียกว่าความสุขเป็นลุ่มๆดอนๆไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ความสุขที่เกิดในการบำเพ็ญธรรมนี้จะเป็นความสุขที่มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งใครก็ตามเมื่อปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีวันลืมเลยตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเราได้บำเพ็ญมากขึ้นจะมีความสุขความสงบเย็นใจใจจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์มากขึ้นเป็นลำดับลำดาต่อผู้บำเพ็ญจึงขอฝากธรรมเหล่านี้ไว้กับบรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราได้ไปบำเพ็ญจะถือว่าเป็นสมบัติไม่จำเป็นอันนี้เป็นสมบัติที่จำเป็นอย่างมากทีเดียวสำหรับชาวพุทธเราแต่เรื่องคนกิเลสหนานั้นจะเห็นว่าเป็นของเล่นดีไม่ดีถือพุทธศาสนานี้ว่าเป็นตุ๊กตาเค
ครื่องเล่นของเด็กไปก็ได้นั่นเป็นเรื่องของคนมีกิเลสหนาเขาไม่สนใจกับความสุขความเจริญสนใจตั้งแต่ความดีความวิ่งที่จะนำฟืนนำไฟมาเผาตัวเองโดนไปไม่มีเขตมีแดนเท่านั้นเองเราให้บำเพ็ญอย่างที่ว่านี่การกล่าวทั้งนี้หลวงตาไม่ได้กล่าวด้วยความด้นเดาหลวงตาได้ถอดจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายว่าได้บำเพ็ญอย่างนี้ตลอดมาอยู่แล้วจนเห็นผลเป็นลำดับลำดาประจักษ์กับใจของตนเองจนกระทั่งปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วในเรื่องความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของจิตจะหาสิ่งใดมาเป็นคู่แข่งไม่มีเลยพูดถึงเรื่องความเลิศความเลอก็ไม่มีคู่แข่งพูดถึงเรื่องความสุขนั้นภายในจิตใจก็ไม่มีความสุขใดมาแข่งใจที่เลิศเลอนี้ได้เลยเนี่ยจึงต้องนำมาดังพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแก่โลกนี่ก็เอาความเลิศเลอมาจากพระไตรสอนโลกนั่นเองเนี่ยผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับตำดาจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสาวกสาวิกาอรหัตอรหันต์ก็ได้ทำอัศจรรย์นี้ประกาศภายในใจตนเองแล้วสอนคนอื่นได้อย่างแม่นยำและเป็นที่แน่ใจเนี่ยทำอันนี้ถ้าได้เข้าหัวใจของหลายใดก็ตามใจนั้นจะมีคุณค่ามีราคาเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติการช่วยชาติบ้านเมืองก็ได้พร้อมเพียงสามัคคีกันเรื่อยมาบริจาคสมบัติเงินทองนับแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาตลอดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของด้านวัตถุที่จะทำชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงแล้วการบริจาคสมบัติเหล่านี้เข้าสู่ส่วนรวมก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับจิตใจของพี่น้องทั้งหลายซึ่งได้บริจาคเป็นลำดับลำดาจึงเรียกว่าสร้างมหากุศลคือกุศลผลบุญนั้นจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเราเป็นผู้ได้รับบุญกุศลนั้นส่วนวัตถุนั้นส่วนรวมเช่นสังหลวงเป็นต้นเป็นผู้รับไว้เพื่อความอบอุ่นแน่นหนามันคงแก่ชาติไทยของเราคุณกุศลที่เราบริจาคสมบัติเหล่านั้นไปสู่ทางหลวงย้อนมาเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลแก่จิตใจของเรานี่เรียกว่าเราสร้างมหากุศลแก่ชาติไทยของเราวันนี้ก็จะไม่อธิบายธรรมะอะไรไปมากนักแหละรู้สึกไม่ค่อยสะดวกในการแสดงธรรมเท่าที่ควรเพราะมีคลื่นมีอะไรต่ออะไรแสดงการแสดงธรรมไม่ค่อยจะดูและการแสดงก็ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจไม่ชัดเจนรู้สึกเสียงอู้อู้อะไรชอบคนการแสดงธรรมจึงขอยุติลงเพียงแค่นี้แล้วขอความสวัสดีมีโชคมีชัยเป็นความเป็นสิริมงคลจึงทรงขอจงมีแก่ท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นหัวหน้าและบริษัทบริวารพี่น้องชาวไทยเราโดยทั่วหน้ากันขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วหน้ากันเถิดท่านทั้งหลายเหนื่อยเทศยากแล้วนี่เทศลำบากไปไม่ไหวเทศลำบากมากไปไม่ไหวต่อไปนี้นะครับท่านผู้อำนวยการเขตท่านจะกล่าวนำถวายพระป่านะครับขอให้โสดมาสัมพุทธศาI'm going to go to the hospital.
ดำรงพระธรรมวินัยวิสุทธิ์ใสนอกในงดงามหาได้ยากยิ่งในแผ่นดินที่แดนสยามน้อมอัญชลีวาดขออนุญาตเอ่ยนามก้องไปสามท่านคือหลวงตามหาบัวนกมือพนมน้อมมาดูตั้งมั่นกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมหาเทโรผู้ตัดขั่วกิเลสอันมืดมัวออกจากตัวและหัวใจศีลก็งามทั้งก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าอำนวยจนพบทางสว่างสวยชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่นุ่นทำทำแผ่นดินไทยทั่วปัตตภีมณฑลได้รับผลเมตตาธรรมที่ชำรินขอเถิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนาผู้พักดีแผ่นดินไทยทำสิ้นพร้อมเธอศรัทธาขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัวนกมือพนมน้อมมโนตั้งมั่นสัมปันโนมหาเทโรผู้ตัดขั่วกิเลสอันมืดมัวออกจากตัวและหัวใจศีลก็งามทั้งก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าอำนวยจนพบทางสว่างสวยชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่สลักปัดใจนุ่นทำคำแผ่นดินขอเถิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนา
ชี้นำทางแสงสว่างฟ้านำมาให้ดินไทยไม่สิ้นคนดีฟ้าท่านปราณีจึงส่งคนดีมาเกิดอภัยจากบรรดาพี่น้องหลายด้วยเทศวันนี้ไม่ค่อยสะดวกอะไรเลยเทศไม่ได้เท่าที่ควรนะวันนี้ซึ่งเทศทั่วประเทศไทยมามากต่อมากแล้วแต่วันนี้ไม่สะดวกเสียงครับมันโดนกันนี่เทศจะไม่สะดวกจึงขอไปด้วยนะวันนี้แล้วค่อยฟังโอกาสต่อไปก็ได้นะก็ฟังกับโอกาสต่อไปก็ได้เพราะจะเทศต่อไปอยู่เรื่อยๆต่อไปนี้จะให้พร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 ยะถาวาลิวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเกวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมุจจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาปมังคลังอราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตโอ้ไอ้พรก็จะไม่ได้ยินกันเสียงมันคือกระทึกแล้วเกินThank you.
chẳng phá chớ lồm la thua đen thay luống ta nét năm hay rau chào thầy nhịp chạy công kêu Now